ถึงจุดเดียวก็เป๋อย่าลืมเมืองเราเนี่ยไม่มีหลักอยู่3หลักใหญ่1การเมืองเสร็จการบริหารแปลว่าเรายังไม่เคยเห็นนักการเมืองตัวอย่างใช่มั้ยครับพอที่จะเป็นเอาเป็นตัวอย่างเป็นมาเลยนะครับไม่เคยมีเลยแรกๆก็ทำท่าว่าจะมีแต่พอเวลาได้รับอำนาจขึ้นมาแล้วก็เป๋อีกแล้วเนี่ยมันคืออะไรกันเนี่ยถ้าวิเคราะห์ทางด้านการนะทีนี้พาถ้าหากว่ามาวิเคราะห์ทางด้านอะไรล่ะฝ่ายกฎหมายนะก็หาหลักก็ไม่เจออีกทำท่าจะมีหลักนะเอาเข้าจริงแล้วคนเล็กมาเลยมาเอาถือว่าตัวอะไรกันผมเขาค่อยมองคนไม่ค่อยมองที่ต้องพัฒนาเติบโตไปคือไม่ได้ให้ใส่ให้ความสนใจกับคนเกิดที่หลังกฎหมายออกมาก็เลยเป็นลักษณะอยู่ส่วนยอดใช้กันส่วนยอดใช้กันกฎหมายเป็นอำนาจอย่าลืมล่างก็ไม่มีโอกาสได้ใช้อย่างเงี้ยมันถึงได้เป๊ะพอเวลาถึงจุดหนึ่งก็ข้างล่างก็ตีกันเนี่ยจับกลุ่มตีกันทะเลาะกันก็เลยกลายเป็นฐานให้กับคนกลุ่มต่อไปสอดแสวงหาอำนาจต่อไปอย่างเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมครับนั่นคือทางด้านกฎหมายกลับมาถึงด้านของจำโซน20โซนเป็นไงโซนมั้งจะปรับรู้นะญี่ปุ่นเขาประชากร140 130 40คน40ล้านคนเขามีกระทรวงแค่ไม่ถึง15กระทรวงรัฐมนตรีเขาก็ถึง20คนอยู่แล้วอย่างเงี้ยบ้านเราโอ้โหเยอะเลยนี่เป็นถ้าเรามาคิดถึงรูปแบบการบริหารจัดการในทางราชการที่จะให้ประชาชนได้รับอานิสงส์เนี่ยดูแล้วมันทำไมไกลจังเหลือเกินอย่างเงี้ยนะฮะก็แปลว่าทางด้านศาลเนาะมีตัวอย่างนะท่านศาลครับพอจะมีหลักมีแกนให้กับบ้านเมืองอยู่หรอครับกระบวนการทำสำหรับศาลพอที่จะเป็นหลักเป็นแกนภาพรวมเนี่ยคะแนนให้เปอร์เซ็นต์เนี่ยผมว่านะการศาลเนี่ย